ดีค่ะเจนคณิตพีเจคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า8ผู้เล่นที่ยืนยันเรียบร้อยจากคลับเซเลคชั่นนาโปลีมีใครกันบ้างและเวลตันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จากที่เจนสังเกตมาหลายๆแพ็คนะคะนักเตะคนไหนการสแตนดาร์ดค่าพลังประมาณ90ต้นๆเวลามาเป็นการ์ดพิเศษ Player of the Week หรือคลับเซเลคชั่นส่วนมากค่าพลังจะบวกประมาณ 2-4 ค่ะคนแรกผู้รักษาประตูอเล็กเมเลสการ์ดสแตนดาร์ดรวมบูสต์ค่าพลังตัน90มาจากคลับเซเลคชั่นเจนคิดว่าค่าพลังรวมบูสต์จะอยู่ที่ประมาณ94ค่ะคนที่2คิมมินแจการ์ดสแตนดาร์ดรวมบูสต์ค่าพลังตัน90มาจากคลับเซเลคชั่นรวมบูสต์ค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ94คนที่3ดิโลเลนโซการ์ดสแตนดาร์ดรวมบูสต์ค่าพลังตัน92มาจากคลับเซเลคชั่นรวมบูสต์ค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ95ค่ะคนที่4ซัมโบอองกิซ่าการ์ดสแตนดาร์ดรวมบูสต์ค่าพลังตัน92มาจากคลับเซเลคชั่นรวมบูสต์ค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ 95-96 ค่ะคนที่5ซีลินสกี้การ์ดสแตนดาร์ดรวมบูสต์ค่าพลังตัน94มาจากคลับเซเลคชั่นรวมบูสต์ค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ97ค่ะคนที่6คาวารัสสเคเลียการ์ดสแตนดาร์ดรวมบูสต์ค่าพลังตัน88มาจากคลับเซเลคชั่นรวมบูสต์ค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ94ค่ะคนที่7ลัสปาโดลี่การ์ดสแตนดาร์ดรวมบูสต์ค่าพลังตัน94มาจากคลับเซเลคชั่นรวมบูสต์ค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ97และคนสุดท้ายค่ะโอซิมเฮนการ์ดสแตนดาร์ดรวมบูสต์ค่าพลังตัน94มาจากคลับเซเลคชั่นรวมบูสต์ค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณ 97-98 หากเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง Catnip ด้วยนะคะบ๊ายบาย